อยดินแดนอาคารเรื่องราวล้ำปมพันนาที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเป็นตำนานที่คนจดจำทั้งที่มันไม่เคยมีจริงสาวน้อยชาวอาคารพวกเราเรียกว่าบิดาเธอคงอยากอธิบายเรื่องราวร้ายๆน่าอายเหลือเกินจากบทเพลงที่ฟังเพลินๆมันผลักเธอเดินสู่ความมืดมนสาวสวยเป็นมันเป็นมาทอดกายถ่ายทอดตำราวิชาโลกีอยากบอกความจริงให้รู้สักทีว่าไม่เคยมีคอยเข้าใจเรื่องราวลังใครจะรู้ดีกว่าคนอาคารมีดาไร้ดิ่งสานั้นรอชิงช้าบนดอยสูงไร้รำดังฟุ้งนกยูงมือจูงล้อมมงลังดงดินแดงเป็นตัวแทนของความสดใสขอเพียงเข้าใจในความเป็นจริง